สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับฟุตบอลทีมชาติไทยได้ทำการแข่งขันไปแล้วนะครับผลก็อย่างที่เพื่อนๆทราบเสมอไปด้วยสกอร์0-0ครับกับการคุมเกมนัดแรกของนิชิโนะนะครับรูปเกมออกมาแบบไหนยังไงเพื่อนๆก็เห็นกันตามที่ได้ชมทั้งที่ในสนามและที่ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับส่วนวันนี้ครับผมจะยังไม่มาวิเคราะห์หลังเกมครับเพราะว่าระยะเวลาในการที่ผมจะต้องวิเคราะห์หลังเกมคงต้องใช้เวลากันมากหน่อยสำหรับวันนี้ครับผมนำคลิปวิเคราะห์ก่อนเกมบางส่วนนะครับมาให้เพื่อนๆฟังนะครับในวันที่ผมโฟนอินกับฟุกแฟมิลี่นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดวันนั้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยตรงตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่าส่วนรายละเอียดครับพลาดไม่ได้ครับผมจะวิเคราะห์ทั้งทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามหลังเกมครับเขาใช้อะไรสู้กันพลาดตรงไหนระยะเวลาในการใส่แทคติกในกลยุทธ์แต่ละช่วงคืออะไรเอาไว้พบกันในไลฟ์ครับซึ่งผมจะบอกวันอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆลองฟังดูครับว่าสิ่งที่ผมพูดไว้มันตรงและเพื่อนๆเห็นภาพตามที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของทีมชาติไทยอันนี้ไม่ได้พูดในแง่แทคติกในโค้ชนะครับเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปเกมของทีมชาติไทยมากขนาดไหนในวันพฤหัสนี้มันจะเปลี่ยนจากหลังหน้ามือเป็นหลังมือไหมเปลี่ยนจากขาวเป็นดํามั้ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนอะไรแบบเปิดมาโอ้โหนี่เหรอโค้ชญี่ปุ่นนี่เหรอโค้ชนิชิโนะแบบนั้นหรือเปล่าโค้ชหรือมันก็จะมีอะไรที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากครับโค้ชครับผมกำลังจะบอกอย่างนี้นะครับช่วงต้นเกมเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนครับเพราะผมเชื่อว่าในช่วงเวลา 7-9 วันหรือช่วงเวลาเกือบ10วันกลมๆเนี่ยที่นิชิโนะมีกับนักเตะเนี่ยเขาไม่ได้สอนเฉพาะภาคสนามนะครับเขาจะต้องสอนวิดีโอด้วยนะครับก็ใส่ข้อมูลให้นักเตะเข้าไปในลักษณะที่เขาจะให้นักเตะสิ่งที่เราจะเห็นครับเพื่อนๆฟังคำพูดผมให้ดีนะครับสิ่งที่เราจะเห็นแล้วไปนั่งดูฟุตบอลด้วยกันนะครับว่าช่วงต้นเกมสักระยะใหญ่ๆนักเตะจะแสดงศักยภาพรูปแบบแท็กติกกลยุทธ์ของนิชิโนออกมาให้เห็นชัดเจนแต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งครับเขาจะไม่สามารถคอนโทรลเกมแบบที่เขาทำแบบต้นเกมที่นิชิโนให้ได้ไม่สามารถทำได้ครับฟังคำพูดผมไม่ได้ว่าปาปามาดใครผมก็เลยบอกว่าในช่วงต้นเกมครับเด็กทุกคนเล่นด้วยความจำนะเด็กทุกคนเล่นด้วยความจำในแทคติกกลยุทธ์ที่นิชิโนะให้มาเล่นด้วยความจำเล่นด้วยระเบียบวินัยแต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยฮะเมื่อคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทำตามความจำหรือลืมหรือว่าเหนื่อยมันทำให้กลยุทธ์หรือแทคติกที่นิชิโนะให้มาเนี่ยก็จะเริ่มหายไปช่วงต้นเล่นด้วยความจำครับช่วงท้ายจะเล่นด้วยความรู้สึกจริงๆจากภายในที่เขาเคยสัมผัสมาฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าที่ผมพูดต้นไลฟ์ว่าสิ่งที่นิชิโนะให้มาแทคติกให้มาเนี่ยถ้านักเตะทำได้สัก 70-80 ผมก็ดีใจนะผมกลัวไม่ถึง 70-80 เพราะว่าเด็กจะใช้ความจำเพราะถ้าจะทำให้เกิดเป็นความชำนาญมันต้องทำซ้ำทำซ้ำจนเกิดเป็นความชำนาญทุกศาสตร์ครับแต่นี่เวลาที่นิชิโนะให้มามีแค่10วันสำหรับนิชิโนะคำว่าชำนาญมันไม่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเฉพาะว่าความจำครับความจำล้วนๆเมื่อไหร่หมดความจำเหนื่อยแท็กติกกลยุทธ์ก็จะบอกเฮ้ยทำไมไม่เล่นเหมือนเดิมจะไปเปลี่ยนทำไมไม่ได้เปลี่ยนครับจำได้เท่านั้นจริงๆครับมันหมดแล้วก็จะเล่นได้เท่านั้นฉะนั้นความเสถียรของเกมในวันแรกขอให้เพื่อนๆแฟนบอลทำใจไว้หน่อยนะครับว่าความเสถียรของแท็กติกกลยุทธ์ของนิชิโนะเนี่ยมันจะไม่ครบ90นาทีทั้งช่วงต้นเกมท้ายเกมของครึ่งแรกแล้วก็ท้ายเกมครึ่งหลังบางคนก็จะบอกว่าทำไมไม่เล่นตามแท็กติกมันเล่นไม่ได้จริงๆครับเพราะทุกวันนี้เพราะวันที่จะแข่งเนี่ยเล่นด้วยความจำไม่ได้เล่นความชำนาญครับอือฮึครับแล้วความชำนาญนั้นจะไปเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับความชำนาญเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแน่นอนในความชนะมันเกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆคำว่า10วันเนี่ยไม่มีคำว่าชำนาญครับมีแต่ความจำ
ต่เราก็ต้องภาวนาว่าวิธีการสอนวิธีการถ่ายทอดที่นิชโนจะให้นักเตะเนี่ยมันจะแตะคำว่าชำนาญเมื่อไหร่จะใช้เวลายาวไปไหมหรือจะใช้เวลาสั้นลงเพราะมีวิธีการเรียนทางรัฐมันก็ต้องดูครับว่าจะเป็นยังไงเอาอย่างนี้ละกันนะครับว่าถ้าตอนนี้ผมตีว่าวิชิโนะเนี่ยคือจุดยอดและผมก็เคารพศรัทธาเขาแต่ถ้าเกมแรกออกมาเนี่ยออกมาเราจะมองเห็นเลยครับว่าสิ่งที่นิชิโนะให้เด็กเนี่ยมันคืออะไรบ้าง สิ่งนิชิโนะให้เด็กไปเนี่ยเด็กรับได้อะไรบ้าง เราสามารถมองออกผมสามารถมองออกและผมจะมาแบ่งปันเพื่อนในมุมมองผมว่าอ๋อเขาให้แบบนี้แล้วเด็กได้ประมาณแบบนี้ผมสามารถมองออกและจะมาแบ่งปันเพื่อนได้ครับถ้าชอบใจคลิปนี้กดติดตามครับกด Subscribe กดกระดิ่งครับและเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงบทวิเคราะห์ที่ทำให้เพื่อนๆนำไปประกอบการพิจารณาการดูบอลการคาดการล่วงหน้าได้อย่างมีความสุขและสนุกมากขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ